จะอัดสิทธิ์เงิน200ตื้อกีบกองทุนให้ธุรกิจขนาดน้อยและกลางรัฐบาลลาวใส่ค่าสดเชยให้แก่ผลกระทบจากทางรถไฟลาวจีนเศรษฐกิจของสปป.ลาวสืบต่อเติบโตในระดับดีสบายดีท่านผู้ชมในวันที่6มิถุนายน2019ผ่านมาท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยที่8ของสมาชิกสภาแห่งชาติว่ารัฐบาลจะอัดสิทธิ์เงิน200ตื้อกีบเข้าในกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือเอิ้นว่า Small and Medium Business เพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถขยายธุรกิจให้มันคงเพื่อใส่เข้าในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อลดพรการนำเข้าจากต่างประเทศสุกยู่ผลิตภัณฑ์ภายในเพื่อส่งออกต่างประเทศให้หลายขึ้นสบายดีท่านผู้ชมโครงการทางรถไฟลาวจีนแห่งสปป.ลาวที่มีความยาว417กิโลเมตรได้ผ่านแขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำทาหลวงพระบางแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ระยะเส้นทางดังกล่าวได้มีผลกระทบกับผู้ที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมทางรวมมี240กว่ารายการเป็นที่ดินผลปลูกสิ่งปลูกสร้างและต่างๆมาฮอดปัจจุบันรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงได้ออกขอตกลงเลขที่12980ยทขลงวันที่10มิถุนายน2019ว่าด้วยงบประมาณค่าสดเสยสิ่งที่กีดขวางทางรถไฟลาวจีนรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวจำนวน143ตื้อ335ล้าน120,724กีบให้แก่แขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์รายละเอียดดังนี้แขวงลงน้ำทาทั้งหมด8ตื้อ624ล้านและ2,800กีบแขวงอุดมไซ47ตื้อ4,713ล้าน180,963กีบแขวงลงพระบาง9ตื้อ262ล้านและ977,000กีบแขวงเวียงจันทน์3ตื้อ711ล้าน100,000กีบเมืองนาไซทอง11ตื้อ362ล้าน330,912กีบเมืองไซธานี62ตื้อ9,921ล้าน511,049กีบนี่คือข่าวจากสปป.ลาวสบายดีสบายดีท่านผู้ชมตามข่าวจากเวียงจันทามท่านธงรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติใน4เดือนต้นปีต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่8ท่านกล่าวว่าเศรษฐกิจของสปป.ลาวโดยรวมยังสืบต่อเติบโตอยู่ในระดับดีแต่เปอร์เซ็นต์ขยายตัวจะลดลงถ้าเทียบใส่ซุ้มปีที่ผ่านมาเพราะถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียหรือความขัดแย้งทางการค้าของประเทศมหาอำนาจต่างๆอีกอย่างหนึ่งประเทศลาวยังถูกผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมศาสตร์ในกลางปี2018ประเมินเสียหายถึง 3,167 ตื้อกีบหรือประมาณ372ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลออกงบประมาณเร่งด่วนเพื่อแก้ไขผื่นผู้การเป็นอยู่ของผู้ถือเคาะให้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของสปป.ลาวก็ยังสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับดีถ้าเทียบใส่บรรดาประเทศในภาคพื้นสิ่งที่พ้นเด่นใน4เดือนต้นปีผ่านมาคือผลิตภัณฑ์ข้าวหน้าแซงในทั่วประเทศบรรลุได้ประมาณ453,230ตันเท่ากับ 10.30% ของแผนการมติสภาให้ได้ 4.4 ล้านตันต่อปี
ซาลีอาหารสัตว์ประมาณ 30,000 ตันเท่ากับ 3% ของแผนการมติสภาให้ได้1ล้านตันต่อปีมันต้นผลิตได้ประมาณ 113,056 ตันเท่ากับ 4.9% ของแผนการมติสภาให้ได้ 2.28 ล้านตันต่อปีการนำเข้าและส่งออกสินค้าบรรลุได้ 2,573 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 22.70% ของแผนการมติสภาให้ได้ 11,291 ล้านดอลลาร์ต่อปีการนำเข้าใน4เดือนต้นปีแมน 1,217 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 21% ของแผนการมติสภาให้ได้ 5,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสินค้านำเข้าส่วนใหญ่แมนน้ำมันเสื้อไฟพาหนะสิ้นส่วนอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์กลจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างสรุปว่าใน4เดือนต้นปีรายได้จากส่งออก 1,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 24.50% ของแผนการมติสภาให้ได้ 5,516 ล้านดอลลาร์ต่อปีนี่คือปฏิบัติแผนการใน4เดือนต้นปี2019ของสปป.ลาวสบายดี